ริ่มต้นของข่าวบ้านแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแม่มีแต่ข่าวแมนยูไนเต็ดเรื่องไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดครับเปรียบเทนแท้นะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาบอกว่าเขาไม่แฮปปี้เลยนะครับกับการที่นักเตะนะครับระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็นักเตะในลูกทีมของเขาบางคนเนี่ยนะครับกลับบ้านก่อนที่เกมจะจบลงนะครับในเกมที่พบกับรายโยวาเยกาโน่1-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็โรนัลโดเนี่ยเล่นอยู่ประมาณสักครึ่งเดียวนะครับเล่นประมาณสักครึ่งแรกครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นเพราะมีคนถ่ายรูปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินไปบริเวณลานจอดรถด้านข้างโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็เป็นอีกลานนึงอ่ะลานที่คนไม่ค่อยเยอะนักนะครับแต่ก็มีคนเห็นอยู่ดีนะครับแล้วก็กลับบ้านพร้อมกับเดียโกดาโลที่ไม่ได้มีชื่อลงเล่นในเกมพบกับรายโยเบกาโน่นะครับไม่รู้งานนี้โรนัลโดนี่แจ้งอีกหรือเปล่านะครับว่ามีปัญหาครอบครัวเลยอยากกลับก่อนนะครับไม่มีข่าวออกมาแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเจ้านายนี่ไม่พอใจแน่ๆนะครับโดยทางด้านของเทนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์กับวีเพลย์สปอร์ตนะครับเป็นสื่อบ้านเกิดเขาครับเป็นสื่อของเนเธอร์แลนด์นะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยครับเขาบอกว่ามีนักเตะคนอื่นที่กลับบ้านก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวซึ่งตัวของเขานะครับเทนฮากบอกว่าไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับก็บอกกับลูกทีมไปแบบนี้นะครับก็ทีมมันคือทีมเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะมีชื่อหรือว่าไม่มีชื่อที่จะลงเล่นถ้าเกิดว่ามาถึงสนามแล้วก็ต้องอยู่และกลับพร้อมกันนะครับแต่ว่าในเกมนัดจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีชื่อคุณไปเป็นคนดูอยู่บนอัฐจารย์กลับก่อนเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหมอันนี้เนี่ยมีชื่อเล่นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยหนักกว่าอีกครับเพราะว่าเล่นลงไปแล้วด้วยนะครับได้เล่นก่อนในครึ่งแรกพอครึ่งหลังไม่ได้เล่นนะอาบน้ำกลับบ้านเลยนี่ต้องไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับนอกจากปัญหาเรื่องไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพร่างกายธุระปะปังอะไรหรือเปล่านะครับต่อจากนี้นะครับเดอะซันก็มีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะจัดการเรื่องนี้เป็นการภายในนะครับและแหล่งข่าวก็บอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าโรนัลโดรวมทั้งนักเตะคนอื่นที่เดินทางกลับก่อนจะถูกปรับหรือเปล่านะครับอ้าวไม่ปรับซะงั้นแม่เดี๋ยวก็กลับก่อนตลอดนะครับเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่กลับเมื่อนั้นเลยครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับทางด้านโรนัลโดเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับเหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนแล้วก็แสดงความต้องการอยากจะย้ายตลอดช่วงเวลาซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้นะครับแต่สุดท้ายไม่มีสโมสรไหนเอานะครับไม่มีใครจะรับภาระเอาสตาร์วัย37ปีคนนี้ที่มีค่ามาร์เก็ตติ้งสูงมากแล้วก็ค่าเหนื่อยสูงมากนะครับก็เหมือนดาบสองคมนะคือมาร์เก็ตติ้งสูงจริงแต่ว่าค่าจ้างก็แพงด้วยนะครับไม่มีใครเอาเขาไปร่วมทีมนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายจะจบแบบไหนเรื่องตัวผู้เล่นในสนามเนี่ยเทนฮากก็ดูมั่นใจกับซานโชมาเซียลแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดนะครับที่ปลุกปั้นกันมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ GNS Sport นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวมากมายทุกคลิปวิดีโอของทางรายการเลยครับ